โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเนื้อหากันนิดนึงนะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาสอนการใช้ทั่วกับโปรแกรม Photoshop ในการทำ presentation นำเสนอตัวแบบงานศิลปกรรมบางคนก็อาจจะทำเป็นบ้างแล้วแต่เทคนิคอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าอาจารย์มีเทคนิคอะไรมาแชร์ให้พวกเราได้ใช้งานสำหรับในการนำเสนอตัวแบบเราจะได้ไว้ไปใช้ในเรื่องของการทำพรีเซนต์แบบดีไซน์ส่งในตอนไฟนอลแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์หาแบบแบรนด์สักอันหนึ่งก่อนโอเคเดี๋ยวอาจารย์เอาหลังนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะได้แล้วเรียบร้อยโอเคอันนี้มาข้ามขั้นตอนคิดว่าเบสิกส่วนใหญ่น่าจะใช้กันเป็นแล้วนะครับสำหรับตัว Photoshop หรือว่าอาจจะคุ้นเคยกันหน้าตามันบ้างแล้วเนาะก็เทคนิคนี้ก็คือเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการพรีเซนต์แปลนก่อนอันดับแรกเบื้องต้นนะก็อันนี้โอเคยังอัดอยู่ก็เทคนิคนี้สามารถใช้ได้ทั้งไฟล์รูปภาพหรือ PDF ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเอ็กพอร์ต PDF จาก AutoCAD มาเลยเนี่ยมันก็จะเจาะพื้นโปร่งมาให้นะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องอาจจะไม่จำเป็นจะต้องที่จะใช้เทคนิคอื่นเพื่อเจาะพื้นขาวมันทิ้งออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยที่เป็นลักษณะของคอนทราสต์สีระหว่างขาวกับดำเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคในการเจาะพื้นแบบง่ายๆบางคนอาจจะเคยใช้แล้วแหละหรืออาจจะรู้แล้วว่ามันจะเจาะพื้นยังไงเพื่อง่ายต่อการนำเสนอแบบในการใส่แอดใส่แพทเทิร์นใส่ลวดลายในการแต่งในการใส่พวกเงาลงไปเนาะแต่ข้อสำคัญเบื้องต้นก็คือภาพจะต้องละเอียดก่อนนะอย่างตอนนี้ความละเอียดภาพตอนนี้ถ้าดูจากทางด้านขวามือเนี่ยที่หน้าจอของอาจารย์เนี่ยตรงที่เขียนว่า Canvas ใน property ของมันจะบอกว่ากว้างอยู่ที่ 2,000 พิกเซลสูงที่ประมาณ 1,000 resolution 72พิกเซลอ๋อโหมดตอนนี้เป็นเกรย์สเกลปรับโหมดเนาะโหมดต้องเป็น RGB ถ้าเกรย์สเกลเนี่ยมันจะเป็นขาวดำภาพมันถูกมาในโหมดเกรย์สเกลงั้นต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดภาพมันไม่อยู่ในโหมด RGB ผิดโหมดสี RGB ก็เหมาะสำหรับการนำเสนอแบบที่มันเป็นแบบที่นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
แต่ถ้าโหมด CLYK เนี่ยส่วนใหญ่เป็นสีที่แบบเราต้องการออกส่งพิมพ์อะลงพิมพ์พิมพ์หนังสือพิมพ์นู่นพิมพ์นี่ที่เป็นเอาต์พุตเป็นเนื้อสีจริงอะ RGB มันเป็นค่าสีของแสงดังนั้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็ทำ RGB นั่นแหละนะครับCMYK บางทีมันอาจจะต้องอาศัยพวกการ์ดจอหรือว่าหน้าจอที่มันแสดงผลได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะใช้ CMYK อาจารย์จะใช้พวกโปรแกรม Illustrator RGB ใน Photoshop ส่วนใหญ่ก็ใช้แค่ RGB นะดูเรื่องโหมดสีนิดนึง Channel ก็โอเค8บิต16บิตก็อยู่ประมาณนี้แหละ32บิตอันนี้เกี่ยวอะไรกันด้วยใน Channel ของมันเนี่ยในเรื่องของไฟล์ภาพปกติ Channel ก็คือคุณจะมีค่าสีหรือจำนวนสีที่เยอะขึ้นให้คุณเลือกใช้งาน8บิตอาจจะน้อยหน่อย16บิตก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับก็ได้เยอะขึ้นมาตรฐานที่16บิต32บิตก็อาจจะเกินความจำเป็นนะครับอาจจะใช้อยู่ที่16บิตก็พอในกรณีภาพที่มันมาในโหมดอื่นๆแล้วมันถูกปรับงั้นเราก็สังเกตตรงนี้นิดนึงถ้ามันไม่ใช่โหมด RGB ก็ปรับเป็น RGB ซะบิตถ้า8บิตยังน้อยอยู่ก็ปรับให้เป็น16บิตนะครับปรับได้โอเค RGB ครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นอันดับแรกเลยเนาะในการพรีเซนต์แบบไฟล์ภาพที่เราได้เข้ามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไฟล์ภาพซึ่งมันจะมาด้วยเลเยอร์ default มาตรฐานก็คือเลเยอร์แบ็คกราวด์ที่ถูกล็อกไว้นะครับก็กดล็อกมันซะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตั้งชื่อเลเยอร์ได้นะครับผมอาจจะตั้งชื่อว่าแฟนก็แล้วตั้งชื่อโหมดอะไรก็ปกติเป็น normal ปกติไปนะครับโอเคเห็นไหมคือกุญแจจะถูกปลดล็อกเราสามารถที่จะแก้ไขภาพตัวนี้ได้แล้วแต่ปกติเวลาเราพรีเซนต์แบบฉากวรรณกรรมเนี่ยเราจะไม่เขียนทับภาพต้นฉบับนะครับดังนั้นเนี่ยภาพต้นฉบับเนี่ยเราจะใช้เป็นไกด์แล้วก็เหมือนว่าเป็นฟิล์มปะหน้าแค่นั้นเองงั้นเวลาเราจะทำงานจะใส่พื้นผิวใส่สีใส่อะไรเนี้ยเราก็ต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งอันโอเคกดเครื่องหมาย new layer ไม่รู้ว่าแต่ละเครื่องแต่ละเวอร์ชันอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่จะอยู่ด้านล่างนี่แหละงานจะเห็นเป็นรูปกระดาษ create new layer ได้เลเยอร์ใหม่เวลาทำเราอาจจะจัดการเลเยอร์ตัวนี้เป็นเลเยอร์ material พื้นหรือบางคนอาจจะเป็นเลเยอร์landscape แบ่งเลเยอร์หน่อยเพื่อความสะดวกเป็น indoor outdoor ก็แล้วแต่ในการจัดระเบียบเนาะปรับเป็นคลิก2ครั้งไม่ต้องชิดไม่ต้องติดกันมากนะครับตั้งชื่อเป็นผมตั้งชื่อเป็น material แล้วกันอันนี้สำหรับในการพรีเซนต์วัสดุพื้นครับส่วนเลเยอร์ต้นฉบับของรูปภาพเนี่ยก็ให้เลือกเปลี่ยนโหมดตอนนี้มันเป็นโหมด normal เนาะที่อยู่ข้างบนแท็กเลเยอร์เนี่ยมันจะมีคำสั่งโหมดอยู่เป็น normal ให้เลือกเป็น multiply อาจจะยังไม่เห็นผลอะไรนะเพราะว่าข้างล่างมันก็ยังเป็นวงโปร่งใสอยู่โหมด multiply เนี่ยก็คือค่าสีเข้มก็คือสีทึบมันก็ยังทึบอยู่ยิ่งดำก็ยิ่งทึบค่าสีที่สว่างมันก็จะใสมันเหมือนเป็นค่าโปร่งแสงอะถ้าขาวเลยก็จะใสเลยแต่ถ้าออกเทาๆเนี่ยมันก็จะไม่ใสมากเนาะเหมือนกระจกเขียวกระจกใสคือแบบเคลียร์อะไรพวกนี้แหละก็ถ้าอยู่ที่ค่าสีนะครับเสียงใครเด้งเข้ามาอ
กลับมาก็เราก็เตรียมเรื่องต้นประมาณนี้ตอนนี้เวลาพรีเซนต์นะก็ไม่ง่ายเดี๋ยวอาจารย์ขออันนี้ก่อนโอเคกด F อาจารย์กด F อีกครั้งหนึ่งเนาะ F มันก็คือการเปลี่ยนมุมมองของหน้าจอถ้ากดสลับมันก็จะวนไปเรื่อยระหว่างฟูลสกรีนกับกอเมาส์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงกด Space Bar ค้างไว้คือการแพนรูปภาพซูมเข้าซูมออกขึ้นไปก็กดคอนโทรลบวกคอนโทรลลบนะครับคอนโทรลบวกคอนโทรลลบจิ้มไปการซูมเข้าซูมออกสมมุติห้องครัวเราจะพรีเซนต์ห้องครัวก็คือใครจะแยกเลเยอร์แต่ละห้องก็ได้นะครับเสียงใครเด้งเข้ามาอีกนะใครเด้งเข้ามานี่อาจารย์จะไม่กดแล้วเนี่ยขัดจังหวะอันนี้กด F วนไปเรื่อยๆก็จะเป็นแบบนี้แหละพรีเซนต์ห้องครัวก่อนก็อันนี้เฮ้ยเราจะพรีเซนต์มันมีเฟอร์นิเจอร์อยู่ด้วยเนาะคราวนี้เราจะพรีเซนต์เฉพาะพื้นเนี่ยในตรงห้องครัวเราก็อาจจะต้องเลือกพื้นที่ห้องครัวโดยเรามีภาพต้นฉบับอยู่แล้วอาจารย์ก็จะเลือกไปที่แปลนก่อนเลือกไปที่แปลนแล้วก็ใช้เครื่องมือ selection ที่เป็นไม้เมจิกเมจิกตัวนี้กดนะครับคอนโทรลดีไปก่อนมาจุดตรงนี้ไม่ออกตรงนี้คลิก selection เวอร์ชันใหม่ก็เครื่องมือมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวนะคอนโทรลดีเปลี่ยนเป็น selection ปกติใช้สี่เหลี่ยมแล้วกันง่ายดีคนบวกเข้ามาอาจารย์จะเลือกพื้นที่ห้องครัวใช้ selection เลือกไว้ก่อนตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมเอาถึงประมาณช่วงนี้นะคราวนี้ส่วนเกินเราจะตัดส่วนเกินออกตอนนี้เราได้ selection ตรงนี้เราก็มาเลือกรูปแบบของ selection เป็นตัวนี้ subtract นะครับคือตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกก็คือส่วนโต๊ะส่วนโต๊ะเราไม่เอาส่วนตรงนี้มาถึงตรงนี้เฟอร์นิเจอร์ตรงนี้กับถึงห้องน้ำห้องครัวเราจะเอาใช้สี่เหลี่ยมก็ง่ายนะครับห้องน้ำเดี๋ยวตรงนี้เราต้องเอาด้วยตรงนี้เราเอาด้วยตรงนี้อย่างนี้ไม่เอาตัดทิ้งเหลือเฉพาะตรงนี้ใช้ตัวนี้อีกอันหนึ่ง add to selectionเก็บเพิ่มอันนี้อีกนิดนึงก็ความงามเก็บเพิ่มอีกนิดนึงโอเคอย่างนี้เกินอ่อยนิดนึงสมมติประมาณนี้ประตูอยากให้มันตัดออกด้วยไหมตัดออกก็เอาออกไปด้วยนิดนึงผนังนี้เพื่อลืมต้องเอาออกโอเคเราก็จะได้ selection สำหรับห้องครัวที่เราจะใส่ลายแฮตสีผิวใส่สีเทสีหรือจะเพ้นท์มันลงไปนะครับตรงนี้น่าจะเป็นพวกตู้เป็นคัตเตอร์ไว้พรีเซนต์เป็นเฟอร์นิเจอร์
ตัวเฟอร์นิเจอร์อาจารย์ก็จะปล่อยเป็นสีขาวแบบนี้แหละนะครับเราจะใส่แค่สีพื้นกับลายพื้นลงไปหลังจากนั้นเลือก selection เสร็จจากข้างบนแล้วเนี่ยกลับมา select ที่ layer material ที่เราจะเขียนมันลงไปก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวใช้สีก่อนห้องครัวเป็นสีพื้นเลือกสีใหม่ห้องครัวเดี๋ยวเลือกเป็นโทนสีไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อง่ายเวลาเราจะมาทำ selection มันใหม่เราจะได้ไม่ต้องมีเลเยอร์เยอะนะครับไม่จะเป็นต้องแบ่งเลเยอร์เยอะใช้สีเป็นตัวแบ่งให้อยู่ในเลเยอร์เดียวกันนี่แหละแล้วกดเทสีลงไปก่อนนะครับใครใช้ถังสีเทก็ได้มันจะมีถังสีอยู่หรือปกติอาจารย์ก็จะใช้วิธีการกดคีย์ลัดนะครับถังสีหาไม่ได้ใช้นานก็จะหายากนิดนึงมันอยู่ตรงไหนวะปัญหาทางสีไม่เจอนะไม่เป็นไรใช้คีย์ลัดเทเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใช้คีย์ลัดนะครับทางสีมันอยู่ที่เมนูด้านซ้ายนี่แหละคีย์ลัดก็อันนี้สีใน Photoshop เวลาใช้งานมันจะมีอยู่โฟกัสกับแบ็คกราวด์เห็นไหมที่เมาส์ชี้อยู่ทางมุมซ้ายล่างตอนนี้โฟกัสเป็นสีเขียวแบ็คกราวด์เป็นสีขาวเราจะเทโฟกัสเราจะกดเดี๋ยวนะอันเทอร์เน็ตกับคอนโทรลอันเทอร์เน็ตดีลีทคอนโทรลดีลีทมันจะมี2คำสั่งนะมีอันเทอร์เน็ตดีลีทกับคอนโทรลดีลีทก็คือไว้เทสีโฟกัสแบ็คกราวด์นี่แหละในพื้นที่ที่เราเซเลคชั่นไว้แล้วกดคอนโทรลดีลีทกดอันเทอร์เน็ตดีลีทคือเทสีโฟกัสถ้าคอนโทรลดีลีทเทสีแบ็คกราวด์คือสีขาวมันก็จะเกิดกันถ้ากดอันเทอร์เน็ตดีลีทก็คือเทสีโฟกัสด้านหน้าเราก็จะเทแบบนี้ไว้ก่อนส่วนห้องอื่นก็เหมือนกันเราก็ select พื้นที่ที่เราจะเทสีลงไปแล้วก็เลือกเปลี่ยนสีอย่างเช่นห้องกินข้าวกับโถงตัวนี้เราจะใช้ material เดียวกันเราก็สามารถที่จะลองใช้ selection ช่วยสมมติได้ประมาณนี้นี้ด้วยใช้ตัวนี้ช่วยเติมเหมือนกันเดี๋ยวบวกเข้ามาก่อนเติมเพิ่มตรงไหนไม่ใช้ก็เอาออกอย่างตรงนี้เพิ่มประมาณนิดนึงI'm gonna...
ช้เป็นตัวนี้ช่วยออกก็ได้ภาพมันไม่ค่อยชัดมันจะใช้ยากถ้าเป็นเส้นที่มาจากแคดมันก็จะชัดขึ้นนะครับอันนี้พอมันจางแล้วมันเซเล็กยากนิดนึงเราเซตกลับไปคงต้องใช้แบบกึ่งๆแมนนวลนะครับคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับไกด์นิดนึงเอานี้ออกด้วยตัวบันไดกับห้องนี เป็นห้องเลยแล้วกันอันนี้เป็นกินข้าวแล้วกันอันนี้สร้างเลเยอร์ใหม่อีกอันหนึ่งรีเนมเลยนะครับเปลี่ยนชื่อตัดเป็นคลิกเปลี่ยนชื่อเป็นเปลี่ยนเป็นไดนิ่งหลังจากนั้นไดนิ่งเราก็เทเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อไปก่อนTCSEN อันแรกเราเป็นห้องกินข้าวนี่เป็นไดนิ่งไดนิ่งก็เทจะสีเขียวหรือเปลี่ยนสีก็ได้นะครับแล้วแต่พอเดี๋ยวเราแก้ไขมันได้ผมเปลี่ยนสีเหลืองไว้ก่อน Option Delete เทสีเหลืองไปแล้วก็กด Deselect ออกไปคลิกขวานี่ก็สั่ง Deselect นะครับยกเลิกปุ่ม Selectionโอเคอันนี้เดี๋ยวเรื่องต้นเราได้อย่างนี้เราสามารถที่จะพรีเซนต์อะไรต่อได้อีกนะครับบันไดเดี๋ยวตัดบันไดอีกหนึ่งเลือกที่เลเยอร์ไดนิ่งใช้ selection เลือกส่วนของบันไดเราจะไม่เอาบันไดกด Ctrl X คัดมันออกไปโอเคอันนี้โอเคเราอยากเว้นตรงช่องเฟอร์นิเจอร์ไว้ด้วยก็เหมือนกันก็ใช้ selection ช่วยเหมือนกันก็ตัดทิ้งออกไปคอนโทรล X เราก็จะได้พื้นที่อาจารย์ก่อไปหา materialget up texture frame หากระเบื้องมาใส่ก่อนไปเว็บ get up texture interior ห้องกินข้าวเป็น wood floor แล้วกันโอเคเลือกเป็นโทนสว่างแล้วกันสมมุติห้องกินข้าวอาจารย์ใช้นี่อ่ะเอานี้อยากได้นี้ไปใส่
เราจะพรีเซนต์ให้มันมีสีสันเหมือนจริงสักนิดนึงอันนี้เป็นของฟรีก็เป็นฟรียูเซอร์ได้ประมาณนี้มาเข้าไปก่อนก็เปิดภาพเข้ามาใน Photoshop ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามันเข้ามาวางใน Photoshop อีกทีนึงหรือไม่ถ้าเปิดมาอย่างนี้ก็ได้เป็นไฟล์ต่างหากนะครับงั้นหลังจากนั้นก็ค่อย copy มันเข้าไปก็คือเลือกมันทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้เครื่องมือ moveพอมาอยู่ตรงนี้มันจะกลายเห็นสัญลักษณ์เป็นกันไกลอยู่จานลากไปเลยมันจะมาเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์เบื้องต้นก็เดี๋ยวล็อกเลเยอร์บนก่อนคอนโทรลControl T เดี๋ยวอาจารย์ปรับสเกลมานิดนึงก่อนเอาลงเหลือสัก 50% เป็น 5% เทียบสเกลเอานะเรียบร้อยหลังจากนั้นอาจารย์จะ selection อันนี้ก่อนอันนี้อีกวิธีแรกจะใช้วิธีนี้น่าจะสะดวกที่สุดในการทำลายพื้นก็กด control ค้างแล้วเอาเมาส์มาชี้ที่ layer พื้นตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีกรอบ selection สี่เหลี่ยมขึ้นที่ไอคอนเมาส์เราเรากดเมาส์ซ้ายคลิกเลยมันจะทำการเลือกอ็อบเจกต์สร้าง selection รอบๆอ็อบเจกต์ตัวนี้เห็นไหมกดคอนโทรลค้างแล้วคลิกเมาส์ซ้ายที่มันจะทำการเลือกตัวนี้นะหลังจากนั้นไปที่ยังไงนะไม่รู้มันเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนทำไมใช้งานไม่ได้มันจะได้แค่บัตรสิไม่ได้ตรงนั้นมาที่นี้ล่ะโอเคมันจะต้องอยู่เดียวๆอย่างนี้นะกลับมาที่ไฟล์ต้นฉบับนะ selection ทั้งหมดแล้วก็เลือกไปที่เมนู edit define pattern เราจะตั้งชื่อ pattern root 1อย่างนั้นอันนี้มา layer นี้คือลบทิ้งไปได้เลยไม่ได้ใช้งานเราจะใส่พื้นเราได้แพทเทิร์นจากที่เราครีเอทเมื่อกี้จากอันนั้นนะเราจะใส่แพทเทิร์นพื้นให้เลเยอร์ห้องไดนิ่งนะครับ
ก็จะมาที่จะมีใส่เอฟเฟกต์อยู่ตรงนี้โอเคตัวนี้นะครับเลือกที่ไอคอนเอฟเฟกต์ด้านล่างมีคำสั่งแพทเทิร์นอยู่เดี๋ยวนะเลือกไม่ใช่นั่นมันใส่เป็นเลเยอร์ทับไปโอเคเอาตัวนี้แล้วกันอันนั้นไม่ได้ยากโอเคเลือกตัวนี้แล้วก็เลือกเป็นแพทเทิร์นนะครับเราก็เลือกแพทเทิร์นที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เนี่ยล่าสุดเรามีแพทเทิร์นตัวนี้อยู่ปรับสเกลตัวนี้เอาพอสวยงามไม่ต้องเท่าของจริงก็ได้นะมันอาจจะถ้าเท่าของจริงแล้วอาจจะไม่สวยครับ90มันก็จะได้ประมาณนี้ลองดูซิว่าถ้าเทียบกับห้องสเกลพอได้ยังสมมุติถ้าได้สเกลแล้วก็โอเคไปเดี๋ยวเลเยอร์หายไปไหนมันต้องเป็นเลเยอร์ขึ้นมาสิครับเดี๋ยวนะin this layer ก็หลังจากนั้นได้เลเยอร์นี้ขึ้นมาปรับคือตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนข้างค่ามันได้ตลอดนะครับเห็นมันมีเซตติ้งตรงนี้อยู่หลังจากนั้นคลิกขวาที่เลเยอร์เลือกเป็น Clipping Mask เห็นไหมว่ามันจะมีลูกศรปรากฏขึ้นด้านหน้าเลเยอร์แล้วชี้ลงมาหาตัวเลเยอร์ด้านล่างไดนิ่งเลเยอร์ไดนิ่งก็จะมีเส้นใต้ปรากฏขึ้นมันก็จะถูกขอบเขตของพื้นที่รูปของเลเยอร์ไดนิ่งเนี่ยที่เป็นสีเหลืองเนี่ยบังไว้ส่วนที่อยู่นอกเหนือขอบเขตพื้นที่สีเหลืองมันจะถูกบังนะครับเพราะนั้นสามารถที่จะพรีเซนต์มันได้สามารถที่จะปรับหรือเปลี่ยนแพทเทิร์นมันได้ตลอดนะปรับสเกลก็ยังได้อ่ะผมก็จะปรับเป็น15เห็นมั้ยมีความเอียง45นี่เราก็สามารถที่จะปรับมันได้ปูเป็น45แล้วกันนะครับห้องครัวก็ทำลักษณะเดียวกันอย่างอันนี้ก็เลือกแล้วก็คลิกขวาเลือกทั้ง2เลเยอร์ตัวนี้ที่เราเพิ่งทำคลิกขวาเรามันสามารถที่จะกำหนดกรุ๊ปได้นะครับไดนิ่งมันก็จะเป็นกรุ๊ปโฟลเดอร์ให้เราตั้งชื่อไว้มันก็ทั้งง่ายสุดท้ายเวลาเราแต่งเสร็จเนี่ยเราก็เอ็กพอร์ตเป็นไฟล์รูปภาพอีกทีหนึ่งเพื่อจะไปจัดชาร์ตอีกรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวตัวอย่างห้องครัวอีกอันหนึ่งกระเบื้องห้องครัวเดี๋ยวใส่พื้นห้องครัวแล้วก็แต
แต่งสีแต่งเงาอีกสักหน่อยหนึ่งเป็นเซรามิกวูดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกันนี่ว่าอันอื่นอันอื่นเป็นเราพูดไทยเป็นไงเป็นพลายหินเซรามิกแพทเทิร์นพวกนี้แล้วกันเราดูซิแพทเทิร์นไหนน่าเอามาใส่พอเป็นไกด์ก่อนเอาแพทเทิร์นแพทเทิร์นหินอ่อนนี้แล้วกันสำหรับไลน์ห้องครัวดาวน์โหลดไฟ small option extract to folder selection เลือก control A นะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมก็ create pattern ไปที่เมนู edit define pattern นะครับเป็นตั้งชื่อว่า try marble เหมือนเดิมก็กลับไปที่ห้อง crew kitchen ก็เลือกเป็นแพทเทิร์นนะครับลองปรับสเกลดูคราวนี้ทีละครึ่งก่อน50ยังใหญ่ไปอยู่30 20 10นะโอเคกดโอเคเหมือนเดิมคลิกขวาแล้วก็ create clipping mask เราได้แพทเทิร์นของกระเบื้องนี้ถ้าใครยังรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้มมันชัดไปพวกพื้นเนี่ยเราสามารถเลือกแล้วปรับ opacity มันได้นะนะครับปรับ opacity แต่ว่ามันก็จะไปกืนกับสีเขียวด้านล่างอะนะอย่างนั้นก็สีเขียวด้านล่างอาจจะไปเทใหม่ให้เป็นสีขาวก็ได้หรือปรับโหมดนะครับโหมดภาพเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ของมันต่างออกไปลองเลือกปรับดูเห็นไหมมันก็จะโชว์เอฟเฟกต์ให้ดูถ้าเป็น normal ก็คือทึบๆไปเลย opacity เหมือนเดิมจัดกรุ๊ปเลเยอร์ไว้เลือกเลเยอร์ทั้ง2ตัวแล้วก็กรุ๊ปคลิกขวามีคำสั่งกรุ๊ปเลเยอร์อยู่อันนี้เป็น kitchen kt cschen หลังจากนั้นก็โอเคต่อไปใส่เงามีใส่วิธีไหนได้บ้างกาแฟเป็นมาสเตอร์มิสตัวบางทีมันก็จะมีหลายวิธีที่การใส่เงาใส่ได้ง่ายๆก็คือใส่เอฟเฟกต์ให้มัน drop shadow ผมจะเลือกเป็น inner shadow นะครับ drop shadow เป็นเงาภายนอกเลือกเป็น inner shadow
นี่ยคุณเห็นไหมไอ้พื้นที่เราทำไว้มันจะมีเงาปรับเป็นไซส์ปรับมุมของเงานะครับ distance ระยะของเงาปรับมุมดูได้ไซส์เนี่ยไซส์ถ้ายิ่งเยอะเงาจะยิ่งเบลอนะครับถ้าอยากให้ได้เงาคมไซส์ก็เล็กๆลงหน่อยนะครับ distance คือระยะห่างของเงามันก็จะประมาณนี้แหละถ้าเป็นเอาแบบง่ายๆนะก็ปรับองศานะครับopacity เงาเห็นไหมมันก็จะได้เริ่มต้นอาจจะได้เนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยเราสามารถก๊อปได้นะคลิกขวา copy layer style มาที่ kitchen แล้วก็มาที่ layer kitchen คลิกขวา path layer style เงาก็จะมาปรากฏในห้องครัวนะครับที่เราใส่ไปเริ่มต้นแต่ว่ามันก็อาจจะดูแข็งๆไม่สวยอันนี้คือวิธีแรกนะแต่จะเห็นว่าปกติเงาถ้าให้มันสวยมันต้องมานี่มีเงาที่มันเชื่อมต่อมาจากฐานนั้นด้วยใช่ไหมงั้น clear layer style ถ้าใครไม่เอาจะใช้วิธีมาที่ new layer ขึ้นมาใหม่เพื่อใส่เงานะครับก็ง่ายๆเลยก็สร้าง selection ก่อนใน selection เรามีไกด์อยู่แล้วกด control เลือกที่ layer kitchen เราจะได้ selection ที่พื้นเราก็จะมาเอาที่เราไม่ใช้งานออกเราจะเก็บไว้เฉพาะที่เป็นเงานะครับดังนั้นก็เอาไงดีสี่เหลี่ยมมาก่อนลากไกด์มาก่อนเรารู้แล้วว่าตรงไหนเราจะเก็บไว้นะครับโทษทีมันต้องใช้ subtract ลืมต้องเอาตัวลบออกลากไว้อันนี้คือเงาเนาะเงามันจะตกกระทบเงาผมจากซ้ายบนลงมาขวาล่างนะดังนั้นเก็บไว้ก่อนเก็บไว้คอปเตอร์เหมือนกันเก็บไว้เดี๋ยวค่อยมาเติมมันจะมีเงาตัวนี้อีกงั้นเก็บไว้นี่ห้องครัวมันจะมีเงาประมาณนี้ไอ้ลบตรงนี้ออกอีกนิดนึงนะครับมันจะต้องเฉียงอุ้ยลืมเกือบโทษทีออกกันยังไงวะโทษแซดเกือบลืมต้องเป็น subtract ตัดออกตรงมุมผนังตรงนี้เลยต้องเฉียงประมาณ45เหมือนกันก็จะได้ประมาณนี้เงาสำหรับห้องครัวเดี๋ยวเราไปเติมได้เราก็เลือกสีเทลไปเลยเราสีออกใกล้ๆดำนิดนึงไม่เอาดำมากเทาเข้มก็กด option delete นะครับเทสีโฟกัลโดีก็คือยกเลิก selection ออกไปหลังจากนั้นก็มาที่ layer shadow ก็ใช้วิธีการ opacity ไม่ต้องปรับเป็นอันนี้น่าจะดีกว่านะครับเป็น multiply ก็ได้หรือลองปรับดูอื่นๆซิแต่ส่วนใหญ่ multiply ก็คือมันจะซ้อน layer แล้วทำให้เข้มขึ้นนะครับอันนี้สีเงาอาจจะเปลี่ยนใหม่กด control
ค้างไว้คลิกเมาส์ซ้ายที่ Layer Shadow มัน selection พื้นที่เงาเดิมตามอาจจะปรับให้มันออกเทาๆหน่อยก็ได้ลงมาอีกกด Alternate Delete เทสีเพื่อไม่ให้เงามันเข้มเกินไปแล้วก็ Ctrl D ยกเลิก selection ไปครับเราก็จะได้เงาในการ presentation แบบอันนี้จะเป็นแบบนี้สุดท้ายทำอะไรอีกเราอยากแต่งแสงสมมติอยากให้มันสมจริงมากกว่านี้แสงที่เข้ามาจากด้านนอกมันทำอะไรได้บ้างมันจะมีเลเยอร์เหมือนเดิมเป็นเลือกเป็นที่ว่า view saturation brightness contrast background exposure เดี๋ยวนะจะลองเลือกเป็น view saturation กันนะนี่ลองปรับ view saturation ดูกันเนี่ยจะเห็นว่าภาพเรามันก็จะมีความเข้มเช่นไม่โดนหรอเป็นไรนิสทันทันโดนทั้งหมดนะครับเลื่อนลงมาอยู่ใต้ภาพนี้แล้วกันก็คือเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างของเลเยอร์ Brightness Contrast ตัวเนี้ยมันจะมีผลไปด้วยทั้งหมดเมื่อกี้อาจารย์เลื่อนไปอยู่บนเลเยอร์แปลนเนี่ยดังนั้นแปลนมันจะมีผลด้วยดังนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องการให้เลเยอร์แปลนมันมีผลก็จะเลื่อนมาไว้ที่เลเยอร์ตัวนี้ก็ทำให้ภาพสว่างแล้วเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการมาร์คลบส่วนที่เราต้องการให้มันมืดปกติเก็บไว้ก่อนแล้วเราสามารถปรับความสว่างได้ตลอดเดี๋ยวเช่นตรงนี้โอเคอาจารย์ก็จะเลือกที่ Layer Brightness Contrast ที่เราเพิ่งสร้างมาเนาะกดตัวมาร์คตัวนี้ Add Vector Mark เข้าไปเห็นว่ามันจะมี Layer ตัวนี้เข้ามาข้างๆขาวๆเนี่ยโทษทีโทษทีไม่ต้องแอดแล้วมันมีอยู่แล้วลืมไอ้ไบเนตคอนทราสต์นี่มันมีเลเยอร์ขาวๆเนี่ยคือส่วนที่สีขาวคือส่วนที่มันมีผลกระทบมีเอฟเฟกต์กับเลเยอร์ด้านล่างส่วนต้นพื้นที่ตรงไหนเราไม่ต้องการให้มันมีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นเนี่ยให้เราระบายด้วยสีเข้มลงไปนะครับแต่สีดำสีอื่นก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเข้มอยู่แล้วตอนนี้เป็นสีขาวอยู่ด้านสลับเป็นสีเข้มใช้บัตรก็ได้นะครับใช้บัตรลองปรับเลือกหัวบัตรดูก็ได้ขนาดใหญ่บัตรที่ขอบซอฟๆขอบไม่ต้องคมเนี่ยดูสัญลักษณ์หัวบัตรกดรอเลยละรอใบไม้กับรอลิงนะเพื่อย่อขยายหัวบัตรหัวบัตร opacity เอาลด opacity ลงมาสัก50แล้วกันเพื่อไม่ต้องให้มันเข้มมากค่อยๆไล่เนี่ยจะเห็นไหมว่ามันจะสมมตินี่คือแสงลงมาด้านนี้นี่ส่วนที่ไม่โดนแสงตัวนี้มันได้นี่ได้มา
รงนี้แสงมันจะชัดมากใช่ไหมในห้องครัวก็เหมือนกันห้องครัวตรงนี้มันทึบก็เหมือนระบายสีเราระบายมันได้เพื่อให้งานเรามันไม่ดูแข็งเกินไปสามารถที่จะพรีเซนต์อันนี้สมมติว่าอยากแสงมันจะมีตรงนี้อยากให้มันชัดขึ้นเรายังเลือกตัวนี้อยู่นะเห็นไหมมันมีกรอบขาวๆล้อมตัวนี้อยู่อาจจะต้องใช้ selection ช่วยกันเพื่อที่จะระบายเลือกแบบนี้แสง45องศาเอียงประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเอาเฉพาะห้องนี้ก่อนแล้วกันอาจารย์ก็จะระบายใหม่เรียกบัสกดตัว B เน้นแสงให้ชัดขึ้นคอนโทรล D ยกเลือก selection ได้ตรงนี้เน้นกัน45องศาตามรายไม้ด้วยกันจะใช้ปัดระบายเลยอันนี้โทนแสงเงาเรามันก็จะชัดขึ้นนะครับอยากเน้นคาแรคเตอร์สไตล์ไหนก็พรีเซนต์ได้อันนี้จะมีผลทั้งภาพนะก็คือไม่จะเป็นต้องไปใส่เยอะแยะทุกอันสำหรับแสงเงาตรงนี้ก็มาเรนเดอร์ทีเดียวได้ด้วยการสร้างเลเยอร์ brightness contrast จาก create new พวกนี้ new fill layer adjustment ตัวนี้เป็น layer adjustment ซึ่งตัวนี้คำสั่งตัวนี้มันมีอยู่2ที่ก็คือตรงนี้ข้างล่างตรงนี้คือมันจะ create เป็น layer ขึ้นมาให้เราแต่ถ้ามาที่ image adjustment เนี่ยคือชุดคำสั่งเดียวกันกับเมื่อกี้เนี่ยแต่อันเนี้ยจะมีผลกับภาพนั้นมันจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกแล้วก็คือมันจะ apply ลงไปในภาพหรือ layer ที่เรากำลังทำงานอยู่เลยนะครับ2ที่คำสั่งลักษณะเดียวกันส่วนต้นมงต้นไม้เราก็อาจจะไปดีทัชมาจากที่อื่นแล้วก็เอามาวางนะครับสระนุ่งสระน้ำก็วิธีพรีเซนต์ส่วนใหญ่โดยประมาณก็จะประมาณแบบนี้เนาะอันนี้วิธีที่อาจารย์ใช้แล้วก็คิดว่ามันสะดวกแล้วมันสามารถปรับแต่งแก้ไขได้ง่ายถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะใช้วิธีการในเรื่องของใช้วิธีการมาร์กการลบแบบนี้แหละแต่ว่ามันเหมือนกับการเพ้นท์อ่ะเหมือนกันงานคอลลาจโดยการเพ้นท์ทับลงไปอันนั้นอ่ะข้อดีของมันคือไวแต่มันก็มีข้อจำกัดอย่างที่บอกว่ามันจะแก้ไขไม่ได้อย่างวิธีเนี้ยคือบางทีเราเพ้นท์แสงลงไปแล้วเนี่ยแต่ว่าบางทีเราต้องการเปลี่ยนแพทเทิร์นกระเบื้องเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยที่แสงที่เราเพ้นท์ไปมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมถ้าแบบนี้มันจะสะดวกแล้วสำหรับเหมาะในการแก้ไขแบบของเรามากกว่าพอเราพรีเซนต์เสร็จแล้วเราก็ค่อยเอ็กพอร์ตมันเป็นรูปภาพไปเข้าไปจัดแต่งในชาร์ตอีกทีนึงเนาะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเครื่องมือก็ลองแล้วแต่เทคนิคของคนพรีเซนต์ลองดูว่ามันก็จะใช้วิธีไหนได้บ้างก็คือหาออบเจกต์หาภาพมาเติมได้นะครับต้นไม้ลายกระบงลายกระเบื้องแพทเทิร์นก็หาเอามาพรีเซนต์ก็งั้นวันนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนก็คือลองพรีเซนต์แพลนอาคารนะครับก็เลือกไปหาเลือกงานมา1ชิ้นนะครับใน Art Gallery ก็ได้แล้วก็พรีเซนต์แปลนอาคารแปลนพื้นก็อาคารเอามากกว่า1ชั้นนะ
เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ present แปลนลูกด้านแล้วก็ section เดี๋ยวข้างหน้าจะมาแนะนำเรื่องของตัวนี้คือ section แล้วก็เดี๋ยวเราเอามารวมจัดชาร์ตอีกทีหนึ่งสุดท้ายก็ตัวแบบ presentation งานถาปัดนะครับก็ย้ำว่า2ชั้นขึ้นไปนะครับรวมถึงหลังคาด้วยแล้วถ้ามี2ชั้นก็คือคุณก็จะมีพรีเซนต์3ลูกนะสำหรับงานวันนี้ก็คือแปลนก็ไปเลือกอาคารที่มันมีแบบแปลนใน Art Gallery ก็ได้หรือใครมี CAD อาคารอยู่ในมือก็เอามาใช้ก็ได้นะครับพรีเซนต์ให้สวยงามเดี๋ยวเราจะมาจัดชาร์ตกันอีกรอบนึงแต่อันนี้ก็คือส่งเฉพาะรูปที่พรีเซนต์ก่อนนะครับ3ลูกก็คือ3แผ่นก็อันนี้อาจจะให้เวลาเพิ่มอีกนิดนึงเพราะอันนี้3ลูกอาจจะต้องใช้เวลาหาวัตถุดิบกันนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวก็ไปดูวิธีใน YouTube อีกรอบนึงแล้วกันนะอัดไว้ให้บางคนอาจจะดูจากโทรศัพท์แล้วยังไม่ชัดเจนไปย้อนดูได้จริงๆเนื้อหาสาระมันก็จะมีอยู่ถ้าจับใจความได้มันก็จะมีอยู่เป็นช่วงๆเดี๋ยวจะลองดูว่าจะกำหนดช่วงใจความสำคัญได้ไหมนะครับเพราะว่านี่มันเป็นเหมือนการบรรยายออนไลน์มันไม่ได้ถูกเหมือนกับการอัดคลิปทิวเตอร์เนาะมันจะต่างจากคลิปทิวเตอร์คลิปทิวเตอร์มันสามารถกำหนดแล้วมันก็รันเนื้อหาที่กระชับได้มากกว่านี้โอเคอันนี้ก็คือเรื่องของการนำเสนอแบบ3วรรณกรรมนะครับโดยโปรแกรม Photoshop นะในพาร์ทนี้ก็คือเรื่องของ planning นะโอเคเดี๋ยวหยุด stop ก่อน